คนที่เป็นเบาหวานทุกคนจะต้องมีจอประสาทตาเสียจากเบาหวานเสมอจะมากหรือน้อยขึ้นกับเวลาและความรุนแรงของโรคคนที่ว่าควบคุมเบาหวานดีน้ำตาลร้อยกว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานถึง20ปีแล้ว 90% มีจอประสาทตาเกี่ยวข้องด้วยเสมอแต่ถ้าเผื่อคนที่เป็นเบาหวานมากน้ำตาลหลายร้อยอาจจะเป็นแค่3เดือนตาก็บอดแล้วก็ได้แต่คนที่เป็นนานๆ 20-30 ปีแล้วรักษาดียังไงก็ตามถ้าเผื่อไม่มาดูแลตาด้วยตาก็อาจจะบอดได้เหมือนกันครับเพราะนั้นในปัจจุบันนี้แพทย์ที่รักษาทางด้านเบาหวานมีความรู้เรื่องนี้ดีมากจะส่งคนไข้มาตรวจจอประสาทตาปีละ1หนทุกครั้งเพื่อเป็นการดูสภาพตาแล้วก็ให้การรักษาไปร่วมกันสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานเนี่ยก็มีได้2ประเภท1เป็นกรรมพันธุ์2เกิดจากมีโรคที่ต่อมทำอินซูลินหรือแพนเครียสหรือตับอ่อนเสียคนที่มีเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยนะครับมันเหมือนเราเป็นคนจนพ่อให้โรงงานอินซูลินที่สร้างจากตับอ่อนเป็นโรงงานเล็กๆถ้าเผื่อเราใช้ตั้งแต่เด็กมาอย่าให้โรงงานมันทำงานหนักคือไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลเกินกว่าสาเหตุช่วยออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อเผาผลาญน้ำตาลโรงงานก็จะทำงานน้อยทำงานมา70ปีแล้วยังไม่พังผมก็ไม่เป็นเบาหวานถ้าเผื่อคนที่โรงงานเล็กๆกินแต่น้ำตาลกินแป้งไม่ออกแรงอ้วนฉุโรงงานมันทำงานเหนื่อย24ชั่วโมง10ปี20ปีโรงงานมันพังวันไหนโรงงานพังคุณก็เป็นเบาหวานอาการของโรคเบาหวานเข้าตานี่ก็คือเลือดออกในตาทำให้ตามัวตาบอดแล้วก็มาหาหมอการที่มีอาการแล้วมาหาหมอเนี่ยค่อนข้างจะสายไปแล้วมันควรจะตรวจตอนที่มีเลือดออกแต่ตายังไม่มัวและรักษาอย่าให้เส้นเลือดแตกจนกระทั่งตาบอดการรักษาก็จะมีเริ่มต้นด้วยเป็นน้อยเราก็จะบอกให้คนไข้คุมน้ำตาลให้ดีกว่าเดิมดูแล้วอีก3เดือนยังไม่ดีขึ้นอาจจะเริ่มทำเลเซอร์ทำเลเซอร์1หน2หน3หนไปเรื่อยๆจนกว่าการเลือดออกจะหยุดถ้าเผื่อยังไม่หยุดอีกอาจจะฉีดยาช่วยให้หยุดเลือดออกออกไม่หยุดจริงๆก็อาจจะต้องผ่าเข้าไปผ่าตัดดูดเอาเลือดที่ออกมาแล้วออกนะครับการรักษาก็ตามเป็นการไม่ใช่ทำให้สายตาที่มองไม่เห็นแล้วมองเห็นกลับขึ้นมาเหมือนเดิมได้เป็นการรักษาผมมักจะบอกว่าเป็นการรักษาเพื่อป้องกันตาบอดเท่านั้นการสูญเสียเนี่ยมันได้สูญเสียแล้วตั้งแต่มีเลือดออกเราจะสามารถทะนุถนอมสายตาที่เหลืออยู่ให้ไม่ให้บอดได้ไหมอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราคำนึงไอ้เรื่องการมองเห็นชัดดีเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟื้นกลับคืนมาแล้วหลังจากที่เกิดสวัสดีครับนี่คือรายการหนี้แผ่นดินและทุกวันอังคารในรายการหนี้แผ่นดินนะครับเรานำเสนอเรื่องราวของสุขภาพเกือบ1ชั่วโมงเต็มครับปวดหัวปวดเมื่อยตัวทั้งตัวยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดใหม่จากคนกี่หมื่นกี่แสนคนก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าป่วย